ผู้ชมฮะเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของผู้สื่อข่าวได้รับการร้องขอจากผู้ชายคนหนึ่งเป็นพ่อค้าขายไก่ย่างอยู่ที่นครพนมนะครับซึ่งพ่อค้าขายไก่ย่างคนนี้ตกเป็นข่าวโด่งดังเมื่อปลายปี59เพราะว่าตัวเองถูกกล่าวหาว่าไปฉกชิงวิ่งราวเพชรนะครับแล้วต้องติดคุก7เดือนกับ10วันและภรรยาก็เป็นฝ่ายที่เดินทางไปร้องขอความยุติธรรมกับทางกระทรวงยุติธรรมให้ช่วยเหลือจนศาลมีคำสั่งยกฟ้องเมื่อปี61นะครับคือปลายปี59เกิดเหตุติดคุกไปตลอดนะฮะจนกระทั่งปี61ศาลได้ยกฟ้องนะครับคดีนี้ถูกเจ๊เจ้าของร้านเพชรอายุ65ปีแห่งหนึ่งกล่าวหาว่าเขาไปติดต่อขอซื้อเพชรแล้วก็ฉกวิ่งราวเพชรมูลค่า15ล้าน8แสนไปนะฮะออกไปจากบ้านเช่าหรูหลังหนึ่งย่านบางเสาธงในพื้นที่กรุงเทพซึ่งทางด้านของผู้ชายคนนี้นะครับก็ชื่อคุณพิสิทธิ์สุวรรณพิมพ์ฮะหลังจากถูกกล่าวหาฉกเพชรก็ติดคุก7เดือนเศษก่อนศาลจะยกฟ้องเมื่อวานนี้ตัวเขากับภรรยาไปขึ้นศาลอาญาธนบุรีนะครับแต่ครั้งนี้ไปในฐานะฝ่ายโจทก์เป็นฝ่ายของผู้เสียหายจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับทางเจ๊เจ้าของร้านเพชรบ้างที่กล่าวหาเขาว่าเป็นผู้ที่ฉกเพชรไปนะครับเราได้รับความเสียหายจากคดีไปแล้วคือเราอยากให้เขาเข้ามารับผิดชอบส่วนที่เขากล่าวหาเรากล่าวหาเราว่าเราไปขโมยของเขาทั้งที่เราไม่ได้ขโมยนี่นะครับท้าความพี่ท้าความนี้กล่าวหาเราว่าเราไปขโมยเพชรมาวิ่งราวเพชรเขาทั้งที่ช่วงที่เพชรเขาหายเราก็อยู่ที่นครพนมเราก็ให้หมอไปหาหมอฉีดจงฉีดยาให้ที่นครพนมอยู่แล้วเขาก็กล่าวหาเราว่าเราไปขโมยเพชรไปชี้ตัวเราว่าเราเป็นขโมยส่งตำรวจจับดำเนินคดีแล้วก็มันมีค่าเสียหายเกิดขึ้นในการต่อสู้คดีคือช่วงนี้ก็เลยจะทำการฟ้องกลับคือคดีเราจบแล้วเราจะฟ้องกลับเขาคือตอนนี้พี่หลุดจากข้อต่อหาแล้วใช่ไหมครับคดีนี้มันประมาณปีเมื่อไหร่พี่คดีนี้มันปี60ที่ผมโดนจับวันที่16กุมภา60ที่เขามาจับผมคือผมอยากให้เป็นคดีตัวอย่างหมดเลยคดีนี้ไม่อยากให้เขาทำแบบนี้กับคนอื่นคือไปกล่าวหาใครแล้วไปจับเขาติดคุกติดตารางแล้วไม่ต้องเยียวยาไม่ต้องชดใช้อะไรเขาคือผมอยากให้ศาลตัดสินออกมาเลยว่าเขาทำแบบนี้มันผิดแบบนี้ต้องติดคุกต้องติดตารางขนาดนี้ให้รู้กำหนดโทษไปเลยนี่ครับคุณพิสิทธิ์เนี่ยอยากให้เขาติดคุกเลยนะครับอยากให้เขาติดคุกเลยนะครับก็แปลกนะฮะเพราะว่าร้านเพชรที่เกิดเรื่องเนี่ยอยู่ในกรุงเทพแต่เขาเนี่ยขายไก่ย่างอยู่นครพนมก็ไม่รู้ว่าเจ๊เจ้าของร้านเพชรเนี่ยไปกล่าวหาเขาได้ยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นไม่แน่ใจเป็นช่องโหว่ของทางกฎหมายหรือเปล่านะฮะเขาต้องติดคุกไปตอนที่เขาติดคุกไป7เดือนเศษเนี่ยท่านผู้ชมฮะแน่นอนไก่ย่างไม่ได้ขายบ้านก็แตกสิฮะใช่ภรรยากับลูกทำยังไงก็มีลูกนะเขาบอกว่าภรรยาเนี่ยต้องเดินทางไปกับนครพนมกรุงเทพนครพนมกรุงเทพเสียค่าเดินทางค่าอยู่ค่ากินค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ลูกไปโรงเรียนก็อับอายเพราะว่าถูกเพื่อนล้อว่าพ่อเนี่ยติดคุกมันลำบากไปหมดแล้ว7เดือน8เดือนเนี่ยท่านผู้ชมฮะมันไม่ใช่แป๊บๆนะฮะคือคนอยู่ในคุกเนี่ยเดือนนึงก็นานแล้วแต่นี่เขาเกือบ8เดือนทีนี้เขาจะมาฟ้องนะเขามาแจ้งความฟ้องขอความเป็นธรรมกับศาลและเขาบอกว่าทางเจ๊เจ้าของร้านเพชรจะเยียวยาเขาหลักหมื่นเขาไม่เอาฮะเขาไม่เอาฟังจากน้ำเสียงเหมือนกับอยากจะให้เจ๊คนนี้เนี่ยติดคุกลองติดคุกดูบ้างนะฮะถ้าเยียวยาเขาหลักหมื่นเนี่ยมันก็น้อยไปนะฮะใช่สำหรับคนที่แบบติดคุกโอ้โหเกินครึ่งปีอ่ะ8เดือนนี่เกือบปีนะใช่แล้วลูกเมียเขาตอนนั้นนะคิดดูสิฮะใช่ไม่มีพ่อบ้านเนี่ยใช่และคือชื่อเสียงอ่ะชื่อเสียงนี่สำคัญมากใช่ไหมฮะชื่อเสียงสำคัญมากฮะ
คือหัวหน้าครอบครัวติดคุกคนเดียวเนี่ยครอบครัวคนอื่นๆแทบจะพังไปด้วยนะใช่ถูกต้องชีวิตพังฮะใช่ท่านผู้ชมครับข่าวที่อยู่ในพาดหัวข่าวของทางรายการที่อยู่ๆก็มีน้องนักศึกษาผู้